ทีนี้มาถึงเรื่องหมากับคนครับที่เมืองนนมีหมาตัวหนึ่งมาอยู่ในซอยป้าบุญเหลือเรียกมันไอ้แพะเพราะว่าตอนนั้นแกยังไม่รู้ชื่อเก่าดั้งเดิมของมันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันสัญจรรอนแรมมาจากไหนไม่ใช่ว่าไปเรียกชื่อมันอย่างไม่มีเหตุผลนะแกเรียกตามรูปร่างของมันตอนที่มันมาอยู่ใหม่ๆมันยังไม่มีชื่อก็ได้แต่เรียกกันว่าหมาป้าบุญเหลือแกเห็นรูปร่างมันเหมือนกับแพะตัวโตแล้วก็ขายาวสูงอีกอย่างสีของมันก็คล้ายๆสีแพะก็เลยบอกว่าเรียกมันไอ้แพะเถอะนะแกก็บอกตัวเองในวันที่แกนึกชื่อนี้ขึ้นมาได้แล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังในภายหลังอย่างนี้จากนั้นก็เรียกไอ้แพะเรื่อยมาพันอะไรไม่มีใครรู้ตัวมันสูงใหญ่คงจะลูกผสมแต่จะระหว่างพันอะไรกับพันอะไรป้าก็ไม่รู้เหมือนกันป้าบุญเหลือแกบอกอย่างนี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้มันมาอยู่เองสงสารมันก็ให้ข้าวมันกินมันก็อยู่เลยเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยแกก็คุยเสียงแจ้วแจ้วที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมันไอตัวนี้นะมันมาติดตัวเมียสีขาวอีขาวอยู่บ้านโน้นที่หัวมุมนั่นนะบ้านริมถัดไปอีกห้องเนี่ยเป็นบ้านของคุณวันเพ็ญพอมันไปหาตัวเมียแล้วมันก็มานอนที่หน้าบ้านฉันนอนอยู่ฉันออกมามันก็กระดิกหางก็เลยสงสารให้ข้าวมันกินมันก็เลยไม่กลับบ้านอ่ะบ้านมันอยู่ไหนอยู่ไกลหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะไกลก็เลยขี้เกียจวิ่งกลับไปกลับมาเลยอยู่ซะที่นี่เลยต่อมาหลังจากที่มันมาอยู่ได้ 2-3 เดือนวันหนึ่งมีคนมากินก๋วยเตี๋ยวเขาเห็นมันเข้าคนนั้นก็เรียกมันไอ้โย่งมายังไงเนี่ยพอมันได้ยินป้าบุญเหลือก็เห็นมันกระดิกหางเข้าไปหาเขาป้าบุญเหลือก็เลยถามเขาว่ารู้จักมันด้วยเหรออ๋อมันชื่อไอ้โย่งมันอยู่แถวแถวบ้านเนี่ยมันหายมานานแล้วเนี่ยเจ้าของก็ตามหามันก็ไม่เจอแอบมาอยู่นี่เองบ้านอยู่ซอยไหนล่ะซอยใกล้ตลาดด้วยไหนนี่มันหมาบ้านที่เขาขายโจ๊กแล้วมันมาอยู่ยังไงที่นี่นะครับเนี่ยอ๋อมันมาติดตัวเมียข้างบ้านโน่นนะแล้วก็เลยอยู่นี่เลยเสร็จแล้ววันต่อมาบ่ายๆเป็นวันอาทิตย์เจ้าของมันก็มาตามเป็นแม่ค้าขายโจ๊กมากับลูกสาวมาเรียกมันมันก็เข้าไปหาพวกเขาลูบหัวมันชวนมันกลับบ้านไปไอ้โย่งกลับบ้านนะไปมันก็กระดิกหางไปเร็วไอ้โย่งไปอยู่บ้านเที่ยวไกลเหลือเกินนี่กลับบ้านไม่ถูกแล้วสินะมันก็ออกเดินตามสองแม่ลูกไปเขาก็หันมาบอกป้าบุญเหลือยกมือไหว้ขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงดูมันป้าบุญเหลือก็ดีใจว่าไอ้แพะมันเจอเจ้าของเก่าเขาแล้วก็จะได้กลับบ้านสักทีเจ้าของก็คงจะคิดถึงมันแย่พอตอนเย็นป้าบุญเหลือออกมาหน้าบ้านก็เห็นไอ้แพะมานอนอยู่หน้าบ้านแล้วกระดิกหางเมื่อเห็นแกอ้าวไอ้แพะกลับมาทำไมไม่ไปอยู่บ้านฮะแม้จะรู้ว่ามันชื่อไอ้โย่งแต่ป้าบุญเหลือก็ยังเรียกเหมือนเดิมเพราะว่าชื่อไอ้แพะนี่ติดปากกันแล้วแล้วมันก็รู้ด้วยว่าชื่อใหม่ของมันคืออะไรสังเกตได้จากที่พอเรียกไอ้แพะมันก็กระดิกหางตุ๊กติ๊กสายๆวันต่อมาแม่ค้าโจ๊กเจ้าของก็ตามมาอีกแล้วก็มันก็กลับไปแต่แล้ววันต่อมาก็กลับมาอยู่บ้านป้าบุญเหลืออีกเหมือนเดิมเขาตามมันกลับสัก10ผลเห็นจะได้ป้าบุญเหลือคิดว่าอย่างนั้นนะแม่มาบ้างมากับลูกบ้างลูกสาวมากับพ่อบ้างพ่อมาคนเดียวบ้างแต่ทุกครั้งไอ้แพะก็กลับมาทำกันอยู่อย่างนั้นน่ะป้าบุญเหลือคิดว่าสัก2เดือนน่าจะได้สุดท้ายวันหนึ่งเขายกครอบครัว3คนมากินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็เลยออกปากฝากมันให้อยู่กับป้าบุญเหลือดูกันดูมันด้วยนะป้าถ้ามันอยากจะอยู่ที่นี่ก็ยกให้ป้าเลยได้ฉันให้มันกินทุกวันนั่นแหละมันช่วยเฝ้าบ้านให้ด้วยเจ้าของมองมันแล้วก็พากันสายหน้ามันก็เลยกลายเป็นหมาบ้านป้าบุญเหลือไปด้วยประการฉะนี้ทีนี้นางขาวหมาบ้านคุณวันเพ็ญไม่ได้ปล่อยออกมาวิ่งเพ่นพ่านตลอดเวลานางขาวมันจะได้ออกมาจากบ้านวันละ2ครั้งกลางวันไม่มีใครเห็นมันออกมามันอยู่ในรั้วบ้านไอ้แพะก็ไปนอนอยู่ใกล้ประตูรั้วข้างนอกนางขาวอยู่ข้างในมีรั้วเหล็กขวางกั้นมันทั้ง2นางขาวเฝ้าบ้านขณะที่เจ้าของมัน
คุณวันเพ็ญกับคุณพัดก็ไปทำงานกันที่ทำงานพวกเขาอยู่ในกรุงเทพมันก็เฝ้าตัวเมียนอนไปนอนมาเฝ้าไปเฝ้ามาแดดมันส่องร้อนไอ้แพะทนไม่ไหวมันก็ไปหลบแดดอยู่ในรั้วข้างๆกำแพงบ้านป้าบุญเหลือกว่าเจ้าของนางขาวจะขับรถคันสีแดงกลับมาก็เย็นมากแล้วบางทีก็เกือบค่ำไอ้แพะรออยู่แล้วมันรอมาตั้งแต่เห็นรถสีแดงแล่นเข้ามามันรู้มันก็ไปรออยู่ใกล้ๆบ้านนั้นเข้าไปกระดิกหางดิกดิกดิกต้อนรับเจ้าของนางขาวเขาก็เอ็นดูมันเรียกชื่อมันนะมันก็กระดิกหางเข้าหาพอนางขาวออกมามันก็พากันวิ่งไปด้วยกันนางขาวก็ไปขับไปถ่ายไปดมโน่นดมนี่ไอ้แพะไม่ยอมห่างท่าทางมันก็มีความสุขกันตามประสาหมาที่ชอบพอรักใคร่กันแต่แล้วหลังจากนั้นไม่กี่นาทีคุณบรรเพ็ญก็เรียกนางขาวเข้าบ้านเร็วเข้าไอ้ขาวเข้าบ้านเร็วนางขาวท่าทางก็คงไม่อยากจะกลับเข้าบ้านนะแต่เมื่อถูกเรียก 2-3 ครั้งบางทีก็ต้องเอาไม้ไล่กันมันก็ต้องกลับเข้าไปคุณวันเพ็ญก็ปิดประตูไอ้แพะก็ได้แต่ยืนมองตาละห้อยอยู่นอกรั้วแล้วพักใหญ่ๆก็ไปนอนที่หน้าบ้านป้าบุญเหลือกลางคืนคุณวันเพ็ญจะขังนางขาวไว้ในบ้านคือในตัวบ้านที่พวกเขาอยู่กันมันจึงเลยไม่มีโอกาสมาใกล้ประตูรั้วคุณวันเพ็ญกับคุณพัดคู่นี้อยู่ด้วยกันตามลำพังแม้ว่าอายุจะเข้าสู่หนุ่มใหญ่สาวใหญ่กันแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีลูกด้วยกันแม้แต่คนเดียวท่าทางเท่าที่ชาวบ้านเห็นก็รักกันดีคุณพัดก็อยู่เงียบๆไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ได้ตั้งวงก้องสุราแต่อย่างใดดูเหมือนว่าบุหรี่ก็ไม่ได้สูบซะด้วยซ้ำเขาแต่งตัวดีเรียบร้อยดูเป็นคนมีสตังค์พูดจาเสียงเบาๆไม่กระโชกโหกหักไม่ต่อล้อต่อเถียงกับคนอื่นไม่เคยได้ยินข่าวว่าทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกับใครส่วนคุณวันเพ็ญเป็นคนมีระเบียบอยู่ไม่น้อยพูดจาดีไม่พูดเล่นพูดหัวก็สมกับที่เคยเป็นแม่พิมพ์ของชาติคนที่เคยเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นครูแล้วทำงานบริษัทก็เลยแต่งเนื้อแต่งตัวพอสมควรออกจะเปรี้ยวๆหน่อยไม่ว่าทรงผมย้อมสีหรือว่าใบหน้าใบตาก็เขียนคิ้วทาปากสีฉูดฉาดสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นร่างเขาก็ผอมเหมือนนางแบบพูดง่ายๆว่าเป็นคนชอบแต่งตัวรักสวยรักงามเคยเล่าให้ป้าบุญเหลือฟังว่าเสื้อผ้ามีเยอะมากหมดเงินไปกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวเดือนๆไม่ใช่น้อยอีกทั้งรองเท้าก็เต็มตู้ไปหมดแล้วเครื่องสำอางด้วยเยอะแยะมากมากมายหลายอย่างไอ้แพะอยู่ที่บ้านป้าบุญเหลือเป็นปีๆน่าจะเกือบ2ปีพลันก็เกิดมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมานั่นก็คือป้าบุญเหลือมีความจำเป็นจะต้องขายบ้านตามธรรมดาป้าบุญเหลืออยู่ที่บ้านนี้กับสามีแล้วก็ลูกที่โตเป็นหนุ่มทำงานแล้วมีเงินเดือน 20,000 บาทเขาไม่อยากอยู่บ้านทาวน์เฮาส์เขาว่ามันเล็กคับแคบห้องนอนก็แค่2ห้องไม่พอเขาอยากจะได้บ้านที่มีอย่างน้อยๆก็3ห้องนอนแล้วอีกอย่างเขาจะแต่งงานแล้วจะต้องพาเมียเข้ามาอยู่ในบ้านถ้ามีลูกก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ห้องเพิ่มและลูกๆ ก็ต้องมีบริเวณบ้านที่จะวิ่งเล่นกันบ้างเขาซื้อบ้านเดี่ยวเอาไว้สร้างเสร็จแล้วก็ขอให้พ่อแม่ไปอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีที่กว้างขึ้นอากาศดีขึ้นนี่เองที่ทำให้ป้าบุญเหลือจำต้องขายบ้านแล้วก็จะต้องเอาเงินส่วนที่ขายบ้านนี้ไปช่วยโปะค่าบ้านเดี่ยวของลูกชายด้วยเขาจะได้ผ่อนส่งแต่น้อยๆให้หมดเร็วขึ้นแล้วก็ถึงวันที่ป้าบุญเหลือจะต้องไปแกร่ำลาเพื่อนบ้านแล้วก็ขนของใส่รถบรรทุกคันใหญ่ไปบ้านก็เอาป้ายประกาศขายมาแขวนไว้ที่ประตูรั้วคนผ่านไปผ่านมามองเห็นคนมากินก๋วยเตี๋ยวก็มองเห็นก็คงขายได้ไม่ยากในเร็ววันก็คงจะมีคนมาซื้อแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่แล้วไอ้แพะล่ะแกไม่ได้เอามันไปด้วยตอนเช้าก่อนย้ายป้าบุญเหลือไปบอกร้านโจ๊กเจ้าของเก่าไอ้แพะว่าแกจะย้ายแล้วให้ไปตามไอ้แพะกลับด้วยพวกเขาก็มากันเลยทีเดียวไอ้แพ้ก็ไม่อยากกลับไปแต่ว่าพวกเขาเอาโซ่คล้องคอมันแล้วก็ลากจูงกันไปมันก็ไปด้วยท่าทางที่ไม่ค่อยเต็มใจเลยลูกสาวดันก้นแม่ก็ถือโซ่ลากไปส่งเสียงกันไปตลอดทางนางขาวมันก็คงแปลกใจที่ไอ้แพ้หายไปมันออกจากบ้านตอนเช้าๆเย็นๆมันก็วิ่งไปแถวหน้าบ้านป้าบุญเหลือแล้วมันก็วิ่งกลับบ้านว่างไม่มีคนอยู่ไอ้แพ้หายไปเป็นเดือนแล้ววันหนึ่งแต่เช้าเลยคุณวันเพ็ญปล่อยนางขาวออกมาก็เห็นมันอ้าวไอ้แพะ
มายังไงเนี่ยมันตอบไม่ได้กระดิกหางอย่างเดียวทำหน้าทำตาดีอกดีใจมันกระดิกหางป้อเคล้ากรอเคลียไปกับนางขาววันเดียวกันนั้นแต่เป็นตอนเย็นเจ้าของก็พากันมาตามขังไว้เป็นเดือนนะนี่พอปล่อยมาเลยเชียวเขาก็เอามันกลับไปมันก็มาอีกหนักเข้าเขาก็คงเบื่อก็เลยไม่มาตามคุณวันเพ็ญให้ข้าวมันกินมันก็นอนอยู่แถวหน้าบ้านป้าบุญเหลืออย่างเดิมแม้ป้าบุญเหลือจะไม่อยู่แล้วก็ตามบ้านป้าบุญเหลือติดป้ายเอาไว้ราวๆ5เดือนก็ขายได้มีเจ้าของใหม่มาตกแต่งทาสีต่อเติมหน้าบ้านมีหลังคาต่อยื่นระหว่างที่มีช่างมาทำงานกันไอ้แพะก็ย้ายมานอนที่หน้าบ้านคุณวันเพ็ญพอเจ้าของใหม่ย้ายมาอยู่มันก็กลับไปที่นั่นอีกพวกเขาก็ไล่ตะเพิดมันไปไอ้หมาบ้ามานอนทำไมวะเหม็นสาบชิบหายเลยหมาใครวะเนี่ยเอาก้อนอิฐก้อนหินขว้างปามันโกนด่าเอาไม้ฟาดมันมันก็ร้องเองเองวิ่งหนีทำกับมันหลายหนมันก็เข็ดขยาดหวาดกลัวไม่ไปนอนอีกหลบๆไปอยู่แถวๆข้างบ้านคุณวันเพ็ญแต่ถ้าเขาผ่านไปเห็นมันเข้าเขาก็ด่ามันอีกไล่มันอีกมันเห็นเขามันก็หางตกรีบหนีเลยท่าทางมันกลัวคนครอบครัวนี้มากหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ชายตัวเล็กๆเมียท้วมผิวคล้ำลูกชายอีกสองคนตัวเล็กเหมือนพ่อคนโตน่ะฟันหยินคนเล็กน่ะขาวซีดเนี่ยแล้วก็นิสัยเหมือนกับพวกวัยรุ่นที่มีปัญหาต้นแบบก็คือพวกเขาก็คือพ่อเขาเองแหละผสมกับแม่ของเขาเข้าไปอีกด้วยตั้งแต่มาอยู่กันก็ส่งเสียงดังไม่เกรงใจใครจอดรถไม่สนคนอื่นมีรถอยู่สองคันผัวคันเมียคันผัวปิกอัพเมียรถเก๋งแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันเพื่อนบ้านก็ออกปากบ่นกันงุบงิบงุบงิบไม่ให้เขาได้ยินจอดรถขวางหน้าบ้านโน้นบ้านนี้ก็บ้านใกล้ๆนั่นแหละไม่ว่าบ้านทางซ้ายหรือบ้านทางขวาวันหนึ่งเช้าๆคุณวันเพ็ญจะไปทำงานรถปิกอัพสีน้ำเงินของเขาจอดขวางเอารถออกไม่ได้ไปบอกเขาเท่านั้นละเป็นเรื่องเลยผัวเขาก้าวพรวดพรวดออกมาจากบ้านไปที่หน้าบ้านนั้นเร่งเครื่องถอยรถคลุกคลาดคลุกคลาดออกไปพ้นหน้าบ้านกระชากกระชั้นคนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็มองเห็นกันอยู่ทั้งหมดนะไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ยืนดูกันหยุดทำอย่างอื่นชั่วคราวยี่ห่าจอดนิดจอดหน่อยก็ไม่ได้เลยไงวะแม่งซื้อถนนนี่ไว้ตั้งเมื่อไรวะพอได้ยินเสียงผัวเมียก็แล่นออกมาชี้นิ้วด่าด้วยฮิบ้าไอ้หน้าแก่งักแต่ดันแต่งตัววัยรุ่นบ้าป่ะไอ้บ้าปัญญาอ่อนเอาไปกันใหญ่แล้วสันดานไม่ดีจอดแป๊บเดียวแค่นี้มันจะเป็นไรเปล่าวะผัวว่าแล้วก็ถมถุยเข้าบ้านไปเมียก็ตามแต่ก่อนไปก็ด่าอีกส่งท้ายอีเลวเอ้ยผอมมึงก็ไม้เสียผีอีกหน่อยผัวมึงก็ทิ้งมึงไปมีเมียใหม่หรอกเว้ยเข้าบ้านกันไปแล้วก็ไปเสียงแจ้วแจ้วกันอยู่ในบ้านบ้านแทบแตกในเช้าวันนั้นคนที่เพิ่งจะตื่นนอนกันได้ไม่นานก็นึกว่าจะจบแค่นั้นแต่ไม่ใช่ไอ้ลูกชาย2คนงัวงเงียออกมาจากบ้านคงจะเพิ่งตื่นเพราะตกใจเสียงพ่อแม่เอากับเขาด้วยพากันไปยืนชี้ไม้ชี้มือรุมด่ากันใหญ่แม่ของพวกเขาที่เข้าบ้านไปแล้วก็ออกมาอีกรอบนึงมาช่วยลูกด่าด่ากันมั่วไปหมดไม่มีใครห้ามใครผัวออกมาบ้างเดินวนไปวนวานะหน้าบ้านก็ด่าอีกรอบด่ากันอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่พักใหญ่นั่นเลยพากันเข้าบ้านไม่มีเสียงดังโต้ตอบออกมาจากบ้านคุณวันเพ็ญเลยไม่ว่าฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายพอพวกนั้นเข้าบ้านไปแล้วเขาก็เอารถออกขับไปทำงานกันไม่ว่าใครก็คิดว่าสองผัวเมียต้องไปแจ้งความเอาเรื่องพวกปากไม่ดีก็จริงนั่นแหละโดนปรับไปโดนคนละ500เขาเล่ากันอย่างนั้นแต่ความจริงมันเป็นยังไงไม่รู้ได้เพราะไม่มีใครไปเห็นกันเลยมาสักคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคนถามคุณวันเพ็ญคุณวันเพ็ญก็บอกไม่อยากจะพูดถามคุณพัดก็บอกผมเบื่อจะตายก็เลยไม่มีใครรู้ความจริงรู้กันว่าโดนตำรวจเรียกไปเพราะค่ำนั้นพวกเขาโวยวายกันทำนองว่าเหตุการณ์เมื่อเช้าทำให้พวกเขาเสียเงินเสียทองแต่แล้วเรื่องที่ทำให้คนงงกันมากก็เกิดขึ้นนั่นก็คือ1ปีผ่านไปคุณพัดไม่กลับบ้านคุณวันเพ็ญอยู่คนเดียวก็นึกกันว่าเขาไปทำงานต่างจังหวัดพวกสอดรู้สอดเห็นพยายามเรียบเคียงถามคุณวันเพ็ญกันจังหล่อนก็ไม่บอกความจริงแต่หน้าตาหม่นหมองเศร้าสลดหนักเข้าคนที่กำลังจมอยู่ในกองทุกข์อยากจะระบายความรู้สึกออกมาบ้างก็เล่าเท่านั้นเองก็รู้กันว่าคุณพัชจะไม่กลับมาอีกแล้วเพราะว่าเขาไปอยู่บ้านเมียใหม่เป็นที่เรียบร้อยเพื่อนบ้านคู่กรณีแว่วข่าวเข้าหัวเราะเยาะหยันกันใหญ่เลยพูดจาถากถางต่างๆนานาพูดกันว่าคุณวันเพ็ญกำลังได้รับผลกรรมที่มันตามมาสนองสนองยังไงล่ะ
ก็กรรมที่หวงห้ามไอ้แพะกับนางขาวไม่ให้อยู่ด้วยกันยังไงไอ้แพะนั้นมันรักนางขาวมากนะอุตส่าห์ทิ้งบ้านทิ้งช่องมาอยู่ใกล้ๆหวังจะได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ไปปิดกั้นพวกมันพวกมันก็ทุกข์ทรมานใจกันมากอยากจะอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ได้เจอกันนิดๆหน่อยๆ 2-3 นาทีคนมันรักกันยังอยากด้วยอยู่ด้วยกันนานๆเลยนี่หมามันรักกันมันก็ต้องอยากอยู่ด้วยกันนานๆเหมือนกันเห็นได้ยังว่ากรรมเวรมีจริงว่ากันเข้าไปนั่นไม่แน่นะไอ้แพะกับนางขาวนะเมื่อชาติก่อนนู้นมันทั้งสองอาจจะเคยเกิดเป็นคู่รักคู่ใคร่กันมาก่อนแล้วพอมาชาตินี้มันก็บังเอิญมาเจอกันเข้ามันก็อยากจะอยู่ร่วมกันอีกคิดดูสิไอ้แพะนี่มันอยู่ที่ไหนบ้านมันนะอยู่ตลาดโน้นนะไกลตั้งหน้าหมู่บ้านนะแล้วนี่มันท้ายหมู่บ้านมันมาเจอกันเข้าได้ยังไงล่ะนี่ถ้ามันไม่ใช่เนื้อคู่กันมาก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เหรอแล้วในหมู่บ้านนี่หมาตั้งร้อยตัวเมียตั้งเยอะทำไมมันไม่ไปอยู่กับเขาล่ะจริงไหมคิดดูให้ดีๆดินะหลายคนก็พูดกันรวมมาก็ได้ความอย่างนี้จริงหรือไม่จริงก็ไม่มีใครชี้ชัดตัดสินลงไปได้แต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่มองเห็นได้คือเช้าวันหนึ่งคุณวันเพ็ญตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงไอ้แพะส่งเสียงร้องครวญครางอยู่ที่หน้าประตูบ้านมองไปก็เห็นมันนอนจมกองเลือดรีบเปิดประตูออกไปดูก็เห็นเลือดสดๆไหลออกมาจากก้นของมันก็รีบอุ้มมันขึ้นรถพาไปหาหมอก็รีบรักษามันด่วนเย็บบาดแผลให้มันจนกระทั่งพ้นขีดอันตรายหมอบอกคุณวันเพ็ญว่ามันโดนของมีคมทิ่มทะลวงเข้าไปในรูทวารคุณวันเพ็ญตกใจสยดสยองมากใครหนอใจร้ายทำมันได้พอพามันกลับมาก็ให้มันอยู่ในบ้านรักษามันจนหายเล่าเรื่องนี้กันไปทั่วรู้กันตลอดซอยพวกบ้านนั้นหัวเราะกันคืนเกรงชอบอกชอบใจกันใหญ่มีคนได้ยินคนหนึ่งพูดว่ามันน่าจะตายนะดวงมันแข็งเว้ยขนาดโดนมีดทะลวงตูดแล้วยังเสือกรอดมาได้คนพูดก็คือตัวพ่อที่คืนนั้นกินเหล้าเข้าไปจนเมาแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าคนไหนลงมือเวรกรรมคงจะมีจริงเพราะว่าปีต่อมาหน้าฝนลูกชายคนโตของพวกเขาไปเที่ยวกับเพื่อนไปกระโดดน้ำเล่นกันที่สะพานสูงข้างบ้านเพื่อนที่รังสิตจังหวัดปทุมไปโดนหลักไม้ที่เขาปักไว้ลงข่ายดักปลาในน้ำเสียบก้นเขาอย่างสาหัสสาการเลือดทะลักปางตายเพื่อนบ้านพูดกันเสียงเบาๆว่าคงจะเป็นไอ้คนนี้แหละที่เอามีดเสียบตูดหมาเสร็จแล้วก็ยังพูดกันด้วยว่าที่คนบ้านนั้นลงมือกับไอ้แพะเพราะเข้าใจว่ามันเป็นหมาของคุณวันเพ็ญตั้งแต่ไอ้แพะโดนมีดเสียบก้นคุณวันเพ็ญก็สงสารมันให้มันเข้าไปนอนในรั้วบ้านมันก็เลยกลายเป็นหมาบ้านคุณวันเพ็ญไปในที่สุดแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับนางขาวที่มันรักใคร่ผูกพันกันไปตลอดแม่ความรักคนเราเนี่ยคิดเป็นอยู่อย่างเดียวแล้วก็เหมือนกันนั่นก็คืออยากรวยครับอยากสุขสบายแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดหรือว่าไม่ปกติถ้าหากว่าความคิดนี้ได้กลั่นกรองไตรตรองแล้วก็ทำมาเพื่อผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับอย่างถูกทำนองครองธรรมแต่ถ้าคิดอยากจะสบายโดยอยากจะรวยแล้วก็ทำการอะไรไปโดยไม่นึกถึงความถูกต้องถึงศีลธรรมผลที่ตัวเองจะได้รับก็คงไม่ต่างจากการกระทำของตัวเองแหละครอบครัวคุณพดุงนี่ยากจนตัวแกเองก็เรียนน้อยความรู้ก็ไม่มีทั้งที่เป็นคนใฝ่ในการศึกษาจำได้ว่าตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ตอนนั้นแกเรียนป.สี่แกเรียนเก่งแล้วก็สอบได้ไม่ที1ก็ที2ตลอดแต่เพราะความยากจนก็ทำให้แกต้องออกจากโรงเรียนมาหางานทำเพื่อช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระของครอบครัวดูแล้วเหมือนกับพระเอกหนังไทยสมัยยุคมิตรเพชรราซะเหลือเกินแต่นี่มันเป็นชีวิตจริงๆของคนไทยอีกหลายแสนหลายล้านคนที่มีลมหายใจอยู่ในขณะนี้เพราะความยากจนแกก็ออกหางานทำแต่ครั้นจะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานเหมือนกับคนอื่นเขาก็คงไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลน้องๆอีกก็แกเป็นพี่คนโตก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้ตอนที่ออกจากโรงเรียนมาหางานทำตอนนั้นอายุ13ปีแล้วโดยหลวงพี่ที่อยู่วัดข้างๆบ้านซึ่งเป็นญาติกันก็พาแกไปฝากกับเฮียบวยเฮียบวยนี่มีอาชีพเลี้ยงหมูคอกหมูของแกก็ทำอยู่บริเวณบ้านนั่นแหละแกมีหมูอยู่ประมาณ40ตัวก็เลี้ยงหมุนเวียนกันไปคือซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กๆยังเป็นลูกหมูสมัยเมื่อ10กว่าปีมาแล้วลูกหมูขนาดที่เขาทำหมูหันกันตามโต๊ะจีนนี่จะซื้อกันในราคา100ถึง 1,000 บาทเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ได้ข่าวว่ามันขึ้นไปถึง 2-3,000 แล้วตอนที่
คุณพดุงยังไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างเขาเฮียบวยกับเมียของแกคือเจนีก็ทำกันสองคนเพราะว่าลูกของแกยังเล็กช่วยงานไม่ได้บ้านเฮียบวยนี่ปลูกเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงเดินไปมาสบายแกจะทำเล้าหมูเลยออกไปทางด้านหลังพื้นก็เป็นพื้นดินทรายที่เขาเรียกกันว่าทรายขี้หมูเวลาแห้งไม่ดวนน้ำมันจะปลิวว่อนเกาะตามภาชนะและเสื้อผ้าส่วนตรงที่กั้นเล้าหมูซึ่งแบ่งเป็น4เล้านั้นจะเทปูนทำเป็นรางน้ำไว้เวลาล้างขี้หมูน้ำจะได้ไหลลงไปด้านหลังบ้านที่ติดกับที่ดินและที่นาคนอื่นตอนนั้นบ้านเฮียบวยจะมีอยู่หลังเดียวในบริเวณนั้นบ้านอื่นก็จะปลูกห่างกันออกไปอาชีพของคนแถวนั้นทำไมทำนาทำไร่ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีบ้านเฮียบวยบ้านเดียวละที่เลี้ยงหมูคุณพดุงก็ไปทำงานกับแกวันแรกก็แทบจะอาเจียนเพราะเกือบจะทนกลิ่นเล้าหมูไม่ไหวไหนจะกลิ่นอาหารหมูที่ได้มาจากเศษอาหารน้องชาวบ้านที่เฮียบวยไปตระเวนซื้อมากลิ่นเหม็นสาบของตัวหมูและที่สำคัญที่สุดก็คือกลิ่นขี้หมูเนี่ยเฮียบวยแกสอนว่าก่อนอื่นต้องสูดกลิ่นเหล่านี้เข้าไปให้เต็มปอดซะก่อนหลังจากนั้นเราจะชินกับมันเองมันก็จริงล่ะก็ทำตามที่แกแนะนำกลิ่นของมันก็ลดน้อยลงไปแม้จะนิดหน่อยเท่านั้นก็ตามแต่ว่าคุณพดุงก็เริ่มชินในเวลาแล้วก็ในวันต่อมาก็อย่างว่าแล้วครับเพื่อเงินเนี่ยเหม็นยังไงก็ต้องทนหน้าที่ประจำของแกก็คือให้อาหารหมูแล้วก็ล้างขี้หมูซึ่งต้องใช้น้ำฉีดล้างกันแทบทั้งวันขี้หมูและเศษอาหารจะไหลตามรางออกไปยังหลังบ้านแล้วมันจะซึมซับลงมาในดินซึ่งเป็นที่ของใครก็ไม่รู้แกก็อยู่กับเฮียบวยมาประมาณ4ปีก็ดีเก็บหอมรอมริบค่าจ้างได้พอสมควรปกติแล้วเฮียบวยและเจนีจะเป็นคนใจดีเสียอย่างเดียวทั้งคู่มันขี้เหนียวจนกลายเป็นงกไปเลยต่อมาคุณพดุงก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้นคือคัดหมูเพื่อแยกขนาดเพราะว่าการเลี้ยงหมูเขาจะเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นเรื่อยๆและจะต้องแยกกันยิ่งตัวไหนท้องต้องดูแลเป็นพิเศษโดยจะแยกให้อยู่ตัวเดียวในเล้าแคบๆไม่สามารถกลับตัวได้คือกินกับนอนอย่างเดียวเพราะเขากลัวมันหักออกลูกแล้วจะทับลูกมันตายนั่นเองตอนนั้นคุณพดุงเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ไปสมัครเรียนศึกษาผู้ใหญ่ในตอนเย็นเพราะว่าแกไม่อยากจะมีชีวิตอยู่กับกี้หมูอย่างนี้ไปจนตายอีก2ปีต่อมาความเจริญได้แผ่ขยายเข้ามายังพื้นที่แถวนั้นมีการก่อสร้างที่อยู่เพิ่มมากขึ้นรอบๆ บ้านเฮียบวยก็มีคนมาอยู่กันหนาแน่นขึ้นทีนี้กลิ่นขี้หมูก็เริ่มรังควานรบกวนชาวบ้านละแวกนั้นใครที่อยู่ก่อนก็ทนได้เพราะเคยชินส่วนใครมาอยู่ใหม่ก็ลำบากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้วันหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาขอพบเฮียบวยบอกว่ามีชาวบ้านไปร้องเรียนที่อำเภอว่าเหม็นกลิ่นขี้หมูจึงขอมาตรวจเฮียบวยก็เถียงว่าตัวเลี้ยงหมูมานานแล้วไม่เห็นมีปัญหาเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่มีปัญหาหรอกแต่ต้องทำให้มันถูกสุขลักษณะแล้วก็เดินสำรวจไปรอบๆจากนั้นก็แนะนำว่าควรจัดหาที่เลี้ยงใหม่เพราะว่าการระบายอากาศและก็การระบายสิ่งปฏิกูลไม่ดีความจริงหลายปีที่ผ่านมาเฮียบวยมีกำไรจากการขายหมูมากมายจนสามารถไปซื้อที่ไว้แห่งหนึ่งอยู่กลางนามีทางเข้าออกสะดวกห่างไกลบ้านผู้คนเหมาะที่จะทำเป็นที่เลี้ยงหมูที่สุดแต่แกบอกว่าจะเอาไว้ปลูกบ้านให้ลูกสาวแกว่างั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าย้ายไปทำเล้าหมูที่กลางนาต้องเสียเงินสร้างใหม่แล้วก็ต้องจ้างคนมาดูแลเพิ่มอีกหมดเปลืองเปล่าๆมันก็อาจจะถูกของแกแต่ว่าคุณพดุงรู้ว่าเงินทองของแกเนี่ยมีไม่ใช่น้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้จากหมู40ตัวกลายเป็นจะ100ตัวอยู่แล้วทั้งแออัดทั้งสกปรกที่สุดแกรู้ดีเพราะว่าทำงานที่นี่เดี๋ยวนี้มีคนมาช่วยงานคุณพดุงอีกคนนึงชื่อณทิพย์แต่งานก็หนักพอสมควรแล้วต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่มาที่บ้านของเฮียบวยอีกยื่นคำขาดว่าถ้าไม่สามารถแก้ปัญหากลิ่นขี้หมูได้จะมาตรวจทุก2วันแล้วก็จะปรับวันละ 2,000 เฮียบวยก็เลยไปปรึกษาพรรคพวกที่มีอาชีพเดียวกันว่าจะทำยังไงมีคนแนะนำว่าให้เอาสารเคมีชนิดหนึ่งที่เรียก AE หรืออะไรสักอย่างคุณพดุงฟังไม่ค่อยถนัดเอามาผสมอาหารหมูให้หมูกินแล้วมันจะไม่ค่อยถ่ายหากถ่ายกลิ่นก็จะไม่ค่อยเหม็นแต่ว่าหมูจะท้องอืดต้องคอยให้ยาระบายคุณพดุงก็เคยถามว่าแล้วสารเคมีพวกนี้จะไม่มีอันตรายถึงผู้บริโภคหรือถ้าหมูต้องกินบ่อยๆทั้งสารแก้กลิ่นขี้เหม็นสารเร่งเนื้อแดงเยอะแยะไปหมดเฮียบวยบอกว่าคงไม่เป็นไรถ้ามันจะเป็นก็ถือว่าคนที่กินเข้าไปดวงซวยกันแล้วกันแกพูดง่ายๆอย่างเงี้ยเฮียบวยก็ยืนกรานไม่ย้ายเล้าหมูเพราะว่าแกแก้ปัญหากลิ่นขี้หมูได้แล้ว
แต่หมูมันทรมานมากยิ่งถ้าเป็นหมูเล็กๆมันจะร้องครวญครางทรมานเพราะว่าท้องอืดถ่ายไม่ออกพอ2วันก็จะให้ยาระบายครั้งหนึ่งลองนึกสภาพดูว่าเดี๋ยวท้องอืดเดี๋ยวท้องเสียจะเป็นยังไงคุณพดุงอยู่กับเฮียบ้วยอีก2เดือนก็ลาออกเพราะว่าได้งานที่กรุงเทพงานโรงงานเงินดีกว่าแล้วก็มีเวลาเรียนมากขึ้นปีต่อมาก็ไปเจอณทีบขณะที่กลับไปเยี่ยมบ้านก็ถามถึงเฮียบ้วยว่าเป็นยังไงบ้างณทีบบอกว่าเฮียบ้วยตายไปแล้วตอนนี้เล้าหมูก็ย้ายไปอยู่ที่กลางนาคุณพดุงก็ตกใจถามว่าเฮียบ้วยเป็นอะไรตายณทีบก็เล่าให้ฟังว่าพักหลังๆมีลูกหมูตายบ่อยๆเพราะกินสารเคมีตัวใหม่เข้าไปมากเกินไปจะเอาไปฝังเฮียบ้วยก็เสียดายก็เอาไปทำอาหารกินแกบอกว่าหมูมันไม่ได้เป็นโรคตายมันตายเพราะท้องอืดอันนี้กินได้เมื่อเดือนที่แล้วเฮียบ้วยมีอาการท้องบวมถ่ายไม่ออกจุกแน่นหน้าอกหายใจขัดเจนีพาไปส่งโรงพยาบาลได้วันเดียวก็ตายหมอบอกว่าร่างกายได้รับสารพิษเกินขนาดคุณพดุงฟังแล้วก็รู้สึกสลดใจเพราะเคยอยู่กับแกมาเสียใจกับครอบครัวของเฮียบ้วยด้วยแต่ก็ดีใจกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่มีเปอร์เซ็นต์กินเนื้อหมูปลอดสารเคมีมากขึ้นอีกหน่อยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ